หนูโอเคนึกว่าจะไปฟังพี่โลคนซะเยอะคนเยอะเลยโอเคก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องRace Architectureนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องRaceอะปกติเราก็จะได้ยินคนพูดถึงRace API เนาะมีใครเคยได้ใช้Race API ของเซอร์วิสที่เขา provide ให้ทั่วไปปะคะใช้ของที่ไหนอะคะเขียนเองครับเขียนเองอ๋อโอเคมันก็ของถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีของที่เห็นก็ Twitter นี่เขาก็จะโปรโมทมากว่าเขาเป็น REST API ค่ะแล้วก็มี Instagram WordPress Jira Zendesk นะคะโอเคก็เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงพูดท่านก็ชื่ แบบนะคะเป็น Lead Software Developer ที่ Produce Group ก็ที่ Produce ก็มีทำ2 อย่างส่วนหนึ่งเป็น Software House เรียกว่า Produce Technologies ก็รับเป็นโปรเจกต์ส่วนใหญ่เป็นเว็บเซอร์วิสมี Mobile App บ้างแต่ว่าก็ความถนัดเราเป็นเรื่องของเว็บเซอร์วิสนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ produce operations ก็คือทำงานเกี่ยวกับ operation พวก deployment หรือว่า monitoring หรืออะไรอย่างนี้เป็นทำ deployment automation ให้คนที่เขาไม่มีฝั่ง operations ค่ะโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าใครบ้างที่ใช้ API ที่เป็นแบบ REST ทีนี้เวลาพูดถึง REST อ่ะก็คือเราจะได้ยินกันแต่ว่า API REST API REST API แต่ว่าจุดเริ่มต้นของ REST จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นthesis เป็น dissertation ของคนชื่อคุณ Roy Fielding มันเขาพูดถึงมันเป็น architectural style มันไม่ใช่แค่พูดเรื่องของ API เขาอธิบายว่าทำไมเขาถึงดีไซน์ architecture นี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นทุกวันนี้เราที่เราใช้กันน่ะส่วนใหญ่เป็น distributed system คือระบบที่ของแต่ละอย่างมันอยู่คนละที่กันแล้วก็มันต้องคุยกันผ่านโปรโตคอล something แล้วก็ถ้ามันผ่านเว็บเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ HTTP โปรโตคอลโอเคทีนี้เงื่อนไขของ REST มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเป็นclient server ก็คือมี client แล้วก็มี server จะมี client กี่ตัวก็ตามจะมี server กี่ตัวก็ตามมันจะเป็นลักษณะของ client คุยกับ server เรื่องที่2แต่ละ request ที่ไปที่ server ต้องเป็น stateless คือสมมติเราส่ง request ที่1ไปแล้วเราส่ง request ที่2เราต้องไม่คิดว่า request ที่2มันจะสามารถมีความรู้ของ request ที่1เห็นไหมคือมันต้องแบบ request ที่1 request ที่2มันต้องแยกกันชัดเจนแต่ละ request แยกกันออกชัดเจนเรื่องที่3เป็นเรื่อง cache อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วเวลา implement น่ะก็จะเป็นเรื่องท้ายๆที่คนจะ implement กันเพราะว่าเราเป็น distributed system แล้วเวลาเราคุยกันน่ะเราคุยกันผ่าน HTTP แล้วมันก็จะยิง HTTP ตลอดเวลาไม่ว่าระหว่าง service กันเองหรือว่า clientไปเซิร์ฟเวอร์ทีนี้ถ้าไม่ทำแคชอ่ะพอถึงจุดหนึ่งที่มันมีคนใช้เยอะๆพอความแม็กมันก็จะตกดังนั้นพอทำเรื่องเรสปุ๊บสักพักหนึ่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องแคชว่าเราจะแคชแต่ละ API ยังไงบ้างโอเคถัดไปเป็นเรื่องของ Uniform Interface อันนี้ก็ชัดตรงที่ว่าเขาพยายามใช้ HTTP เป็น Uniform Interaceเดี๋ยวเราจะลงอินดีเทลทีก็คือทุกคนจะคุยกันด้วย HTTP protocol อันถัดไปเป็น layer system คือเราสามารถ layer service เรากี่ layer ก็ได้แต่ว่าในมุมมองของคนที่ใช้ service คนที่เรียก service เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีของอยู่ข้างหน้า server นะเรามีโหลด balancer อยู่ข้างหน้า server นะเรามี proxy อยู่ข้างหน้า server นะอันนี้เขาไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่าเขาคุยผ่าน HTTP protocol ทั้งหมดแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเขาบอกอันนี้เป็น optional ก็ยังไม่ค่อยเห็นคนทำเท่าไหร่ก็คือ code on demand หมายความว่าตัว client สามารถบอก server ได้ว่าฉันอยากใช้ code version ต่างๆกันไปแล้ว server ส่ง code version นั้นลงมาให้ในนี้แต่ยังไม่ค่อยเห็นคนทำเท่าไหร่ชิงไม่ไปอัน
โอเคถัดไปเวลาที่คนใช้ REST architecture สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออันดับแรกเขาจะมี loosely coupled service เขาจะมี service หลายตัวมันจะไม่ใช่จะไม่ใช่เซอร์วิสตัวเดียวส่วนใหญ่มันจะเป็นเซอร์วิสที่มีความรับผิดชอบและความรู้ในเรื่องของตัวเองแล้วก็คอนเนคกับคนอื่นผ่าน HTTP ไอ้เรื่องรูทที่คัพเพิลนี้ก็จริงๆมันจะค่อนข้างไป REST เนี่ยจะค่อนข้างไปได้ดีกับถ้าใครได้ยินเรื่องไมโครเซอร์วิสมันก็จะมาในคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือมันจะมีเซอร์วิสหลายตัวที่ต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเองมีแอปพลิเคชันโลจิกของตัวเองแล้วก็มีดาต้าเบสของตัวเองคุยกับเซอร์วิสอื่นผ่าน HTTP ซึ่งอีกเซอร์วิสนึงก็มีแอปพลิเคชันโลจิกแล้วก็มีดาต้าเบสของตัวเองเหมือนกันแล้วก็จริงๆเขียนว่า API จะไม่ถูกมากจะเป็นคือมันมี UI ซึ่งเป็น resource ตัว UI เนี่ยจะใช้เป็นสิ่งจะดูเหมือนเป็น object เวลาเราพูดถึง UI ตัวนึงเราต้องพูดถึง resource นึง object นึงHTTP protocol พูดไปแล้วแล้วก็เวลาเราจะทำ action กับ object เราจะใช้ HTTP verb ทำ action เช่น get put post delete ในหลายที่เราจะเห็นว่าถ้าเขาจะ create resource เขาก็จะใช้ post ถ้าเขาจะ update resource เขาก็จะใช้ put เขาจะread ก็เป็น get แล้วก็ delete ก็ delete ตรงไปตรงมาอันสุดท้ายเวลาเรียก request ไปมีคำตอบถ้ามัน success เขาก็จะใช้ HTTP status ที่บอกว่ามัน success ถ้ามันทำแล้วไม่สำเร็จก็จะเลือก HTTP status ที่มันเป็น error เพื่อจะตอบว่ามันไม่สำเร็จแล้วก็เลือกว่าเอ้ยเป็น error เรื่องอะไรก็จะใช้อันที่มันตรงไปตรงมาโอเค resource ที่จะหน้าตาประมาณนี้อย่างหนึ่งที่วิธีการดีไซน์API ที่ดีคือเวลาเราอ่าน URI แล้วอ่ะมันต้องแบบเราต้องเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยนี่มันเป็น resource อะไรอย่างเช่น user ก็จะเป็น collection ของ user ในระบบเรา books records พวกนี้ก็จะเป็น collection คือของมีหลายๆสิ่งอันนี้ user tab ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็น individual resource หนึ่งตัวชื่อที่มีuser อาจจะเป็น username ชื่อแพมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บุ๊กชื่อ designing REST API อย่างที่ตรงนี้ก็จะเป็นปกติที่แบบใช้จะเป็น slug เพราะว่ามันอ่านแล้วมันรู้เรื่องเลยว่าเฮ้ย resource นี่อะไรแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างในหลายที่มันยกใช้เป็นตัวเลขเป็นแบบ unique identifier อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บริษัทแบบจะใช้เป็น slug เพราะว่ามันอ่านแล้วมันรู้ว่าที่นี่คือ resource อะไรไป representation เวลา resource นึงเนี่ยมันสามารถ represent ตัวเองมันเป็น data ตัวเดียวอะแต่มันสามารถ represent ได้หลายแบบคืออันนี้ใครจะทำ support หรือไม่ support ก็ได้คนส่วนใหญ่ support JSON ว่ามันง่ายแล้วมันก็ lightweight แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าจะเป็นจะต้องเป็น JSON มันเป็น XML ก็ได้เป็น HTML ก็ได้เป็น text ธรรมดาก็ได้ถ้าสมมุติจะซัพพอร์ตหลายๆตัวเนี่ย URL มันต้องเหมือนกันเพราะมันคือ resource ตัวเดียวมันคือ user เหมือนกันแต่ว่าให้ client น่ะเป็นคนส่งไปเองว่าเขาอยากได้ resource เป็น format ไหนเช่นเพราะว่าส่งที่เขาใช้ก็จะเป็น header ชื่อ accept เช่นบอกว่าฉัน accept application JSON server ก็จะ return กลับมาเป็น JSON ถ้าบอกเป็น application XML server ก็จะคืนกลับมาเป็น XMLพูดเร็วไปไหมอ่ะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องเวิร์กอันนี้เป็นปัญหามากสำหรับหลายๆคนที่ทำเพราะว่าก็จะมีคำถามว่าเลือกใช้เวิร์กอะไรดีคือจริงส่วนใหญ่ก็จะรู้แค่ว่าโอเค CRUD create post update put read get delete ก็ delete แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาหลักสำคัญที่จะดีไซน์ว่าเราจะใช้ verb อะไรมันจะ follow ตาม HTTP standard อันดับแรกคือ get verb get อ่ะต้อง save แปลว่ามันจะไม่เปลี่ยน status ของสิ่งของบนเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราเรียก get
ของบนเซิร์ฟเวอร์จะไม่เปลี่ยนเราเรียกเก็ตกี่ครั้งของบนเซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่เปลี่ยนส่วนเก็ตพุทดีลีทต้องเป็นไอเดนโพเทนต์ไอเดนโพเทนต์แต่ว่าสามารถเรียกหลายๆครั้งรีเควสต์เดิมๆ data เดิมสามารถเรียก 2-3 ครั้งแล้วตอนจบสเตทของเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เดียวกันอันนี้จะงงแต่ว่านี่ง่ายคือเราสามารถ retry request ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำของพังถ้าสมมติเราพุทครั้งแรกเราพุทเพื่ออัปเดตของสเตทของ resource จาก A ไปเป็น B แล้วอัปเดตครั้งที่2ครั้งที่3ด้วย data เดิมมันก็ต้องเป็น B เหมือนเดิมนึกออกไหมคะเช่นอัปเดต status จาก single เป็น Mary เราก็อัปเดต Mary 2-3 ทีสุดท้ายก็จบที่คนนี้เป็น status Mary เหมือนเดิมนี่คือ idempotent อันสุดท้าย post post เนี่ยจะต้องคือต้องมั่นใจคือเราจะอย่าง client เนี่ยเขาจะไม่ post เขาจะไม่ retry post เพราะ post เนี่ยมันมีโอกาสทำให้เกิดเช่น create ของเราโพสต์ 2-3 ครั้งมันก็จะ create 2-3-4 ต่อไปเรื่อยๆก็คือโพสต์ไม่เซฟแล้วก็ไม่เอเดนโพเทนต์นะคะสุดท้ายอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ HTTP status แต่ว่าอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้ว HTTP status มันมีความหมายได้หลายอย่างแล้วก็ควรจะใช้สื่อให้ตรงว่าเอ้ย error ที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์มันคืออะไรก็เซตของ successful ก็จะเป็น200 2xx ก็โอเคถ้าเกิดว่าเราโพสต์แล้วมัน create resource ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเป็น201บางคนเขาไม่จริงๆพุทเนี่ยสามารถใช้พุท to create ได้ถ้ามันเป็น idempotent อย่างที่บอกมันไม่ได้แบบก็คืออย่างที่บอกมันไม่ได้แบบว่าโพสต์ต้องเป็น create เท่านั้นพุทสามารถ create ก็ได้มันก็จะมีบางคนที่เขาใช้พุทแล้วถ้าเกิดมันเกิดการ create เขาก็จะตอบ201ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดการ create ก็ตอบ200ก็ตรงไปตรงมาคนใครก็เข้าใจว่าอ๋อเราพุทไปแล้วมันเกิดของใหม่หรือว่าเราพุทไปแล้วมันไม่ได้เกิดของใหม่บนเซิร์ฟเวอร์204ส่วนใหญ่จะใช้กับ delete เพราะว่ามันแปลว่า no content ก็จริงว่าไม่ตรงไปตรงมาแต่ว่า delete เสร็จแล้วมันไม่มี content ไงก็ตอบ204ส่วน set 3xx จะเป็นเรื่องของ redirectionก็จะมี301ที่แบบว่า move permanently หมายความว่าเราจะบอกไคลเอนต์ว่าแกไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วนะถูกไหมคือมันมีอีกตัวหนึ่งคือ302ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆ302คือ redirect เฉยๆแต่ว่าไม่ได้บอกไคลเอนต์ว่าแกไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วมัน move ไปตลอดการถ้า301คนที่เป็นไคลเอนต์สามารถเขียนโค้ดได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วมันอยู่ที่ใหม่ที่เขาส่งมาให้เวลาเราคืน301หรือ302มันจะมี header ชื่อ location ที่บอกเขาว่าเขาไปที่ไหนต่อซึ่งเบราว์เซอร์เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเขียน client เป็นภาษาอื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจไว้นี้ด้วยถัดไปเป็น set CXX อันนี้เป็น set ที่คืน error ที่เป็น error ที่เกิดจาก client คือ client ทำผิดเขาต้องแก้ไขอะไรบางอย่างก็มี401 401เนี่ยสิทธิ์ใครจะรู้ว่าเฮ้ยเขาอาจจะต้องไปทำ authentication something เพราะว่ามันแต่แล้วแต่คนนั้นจริงบางคนก็เพียงเทิน401สำหรับการไม่คือล็อกอินแล้วแต่ไม่ authorize แต่ที่ปกติที่แบบทำจา401เพื่อบอกว่าแกไปล็อกอินซะส่วน403เป็น forbiddenแต่แบบมันแปลว่าเฮ้ยแกล็อกอินแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครแต่ฉันไม่อนุญาตให้แกเข้าคือ API เนี้ยแกไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็จะคือ403ส่วน400 bad request ก็จะใช้เฉยๆก็จะใช้เวลา data ที่เขาใส่เข้ามามันไม่ถูก format หรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็น set ของ client error จริงๆที่หมดมันจะมีอีก set นึงก็คือ 5xx 5xx เนี่ยเป็น server error ก็ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเป็นปัญหาของโค้ดถ้า X จะเกิดเวลาที่แบบคือโค้ดแบบ exception พังอะไรนี้หรือว่า proxy ระหว่างทางไปไม่ถึงตัวข้างหลังก็จะเป็น 5X แต่ว่าพวกนี้เราจะเขียนจริงๆพวกนี้จะเกี่ยวกับโค้ดของเราสำหรับ
ยเจอนะเหล่านี้อย่าทำเลยนะคือเอาเวิร์บเข้าไปใส่ไว้ข้างใน URI อะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยจะให้ทำเวิร์บอะไรอะบางทีมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยบางทีมันจะแบบเป็น make but เท่ากับ delete อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ post ไงคืออันเนี้ยถ้าใครบอกว่าทำ REST ก็เขียน API อย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ได้มันไม่มันคือมันไม่ได้พยายามใช้ HTTP protocol อันนี้คือการดีไซน์ protocol ขึ้นมาเองส่วนมีอีกก็คือคืน200โอเคแล้วก็ให้ไปแกะ error เอาเองให้เช็คเอาเองว่าแบบ200โอเคข้างในมีคีย์ว่า error หรือเปล่าแล้วค่อยไปแกะอีกทีอันนี้ก็ไม่ REST ทีนี้อีกเรื่องนึงที่เวลาพูดถึง REST ส่วนใหญ่ก็คือที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็จะมีคนพูดถึงเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนทำเท่าไหร่ก็คือ navigational link ซึ่งประโยชน์มันมีเยอะมากมันคือเวลาเรามี resource ตัวนึงอะแต่ resource นั้นอะเราควรจะบอก client ว่ามันสามารถลิงก์ไปที่ไหนได้บ้างเขาจะใช้แบบว่า HOS คือในตัวคอนเทนต์อ่ะมันจะบอกลิงก์ไปยังที่ข้อดีของอันนี้ก็คือ client เราอ่ะมันจะโง่ได้เยอะมากมันไม่ต้องมีความรู้ของเซิร์ฟเวอร์เยอะมากมันไม่ต้องประกอบ URI อันถัดไปที่มันจะไปมันจะแบบฉันรู้แค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวอ่ะฉันสามารถไปจาก URI เนี้ยไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นฟอร์แมตหนึ่งเรียกว่า JSON HOW แต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ฟอร์แมตนี้มีหลายๆฟอร์แมตอันนี้เป็นรีซอสของคนหนึ่งชื่อมันuser ชื่อ Matthew อันนี้เป็น attribute ของ user ใต้ attribute อีกส่วนหนึ่งนี่ตรงนี้คือ links ก็คือมันจะบอกว่าเซลตัวมันเนี่ย UI นี้แล้วก็ contact ของมันอ่ะคือ URI นี้หมายความว่าถ้าเราเขียน client app อันหนึ่งเราได้ Matthew มาเราจะเริ่มต้นด้วย list ของ users อ่ะเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นเราจะต้องไปเอา list ของ user มาแล้วก็ยิงไปที่ users ทีนี้พอมีคนกดใช่ไหมกดใน app เอ้ยฉันจะดู Matthew กดปุ๊บแล้วก็จาก list ของ user มันก็ต้องมี URI ของ Matthew ให้เราไปแล้วก็ไปได้ request เอา Matthew มาเสร็จแล้วเราก็มีลิงก์จากแมทธิวเพื่อให้กดไปดูคอนแทคของแมทธิวได้แล้วก็เอาอีลิงก์เนี่ยไปเรียกต่อไปก็ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วคอนแทคมันก็มีนู่นมีนี่มันก็มีชื่อคนอีกคนนึงจะลิงก์ไปดูคนนั้นก็ได้ก็คือตรงนี้คือ client มันจะไปได้เรื่อยๆโดยที่จะไม่ต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยจะประกอบ URI หน้าตายังไงอีกอย่างนึงก็คือเวลาในหลายๆทีเราทำลิสต์กันมันจะเกิดpagination เพราะเราไม่สามารถส่งลิสต์ทั้งหมดลงมาได้มันตามไปที่เป็นแบบเป็นหมื่นอันน่ะเราก็ต้องทำ pagination ใน JSON HOW pagination ก็จะอยู่ในลิงก์ทั้งหมดก็คืออันนี้บอกว่าเฮ้ย first หน้าแรกอยู่นี่หน้าที่แล้วอยู่นี่หน้าถัดไปอยู่นี่แล้วก็หน้าสุดท้ายอยู่นี่คือเรื่องสภาพของแอปที่มีแพเพจอะมันก็จะไปได้หมดทุกเพจโดยที่เราไม่ต้องไปใส่เอ้ยฉันต้องไปใส่พารามิเตอร์ชื่อเพจเท่ากับ2แล้วถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช้พารามิเตอร์ชื่อเพจล่ะมันใช้ชื่ออื่นคืออันนี้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนกำหนดเองได้ความรู้ทุกอย่างอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ว่าจะกำหนดพารามิเตอร์ชื่ออะไรเวลาทำ pagination โอเคก็จริงๆแล้วที่สำคัญมากๆที่จะต้องนึกถึงทำไมเขาถึงใช้ base architecture กันทำไมมันถึงเหมาะกับ distributed system อันดับแรกก็คือ scalability สมมุติเราทำ REST เราจะมี service หลายๆตัวเช่นมันก่อนเพิ่งแชร์โพสของน้องคนหนึ่งไปมันจะมี service ชื่อ auth สมมุติมันมี service ชื่อ authมีเซอร์วิสชื่อ account มีเซอร์วิสชื่อ
แอคเคาท์นี่ก็คือดูแต่เรื่องแอคเคาท์มีเซอร์วิสชื่อออเดอร์เอาไว้เก็บอินโฟเมชันกับออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง3เซอร์วิสเนี้ยมันไม่ต้องสเกลไปในเลเวลเดียวกันเพราะว่ามันอาจจะใช้ไม่เท่ากันหมายความว่าสมมติแอคเคาท์ API ของแอคเคาท์โดนยิงเยอะกว่าเราสามารถสเกลเฉพาะแอคเคาท์เป็น2เครื่อง3เครื่องแต่เราไม่ต้องสเกลออเดอร์ออกไปก็ได้คือออเดอร์ถ้าเกิดว่าออเดอร์ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้โหลดเยอะก็เราก็ทิ้งออเดอร์ไว้ที่1เครื่องหรือ2เครื่องก็ได้ถ้ามีจะมีโหลดบาลานซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบเก่าอ่ะถ้าเราทำมโนลิทิกก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆแล้วเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องใช้รีซอร์สเยอะมากเวลาต้องสเกลคือเราต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งมีรีซอร์สเยอะมากๆแล้วก็แพงก็จะเปลืองทีนี้ถ้าเป็นแบบเบสก็คือเราสเกลเฉพาะจุดเล็กๆที่เราต้องการดีเทลก็คือมันจะลงรายละเอียดได้เยอะกว่าอันที่สองคือ simplicity ก็คือทุกคนคุยกันใน HTTP ส่วนใหญ่ก็คือเวิร์บก็ชัด error status ก็ชัดเราไม่ต้องมานั่ง define ไอ้ตัวโปรโตคอลเยอะมากมันอาจจะมีเรื่องของ business logic ที่เราต้อง define เองแต่ว่าโดยปกติก็ HTTP โปรโตคอลเป็นหลักอันที่3เรื่อง modifiability ก็คือเวลาเราจะแก้ของอ่ะมันแก้แค่จุดเดียวมันไม่กระทบเรามั่นใจว่ามันจะไม่กระทบเซอร์วิสอื่นเพราะว่าเราแยกเซอร์วิสกันชัดเจนไงทุกคนก็คือแต่เรื่องจะแยกให้มันรู้สิครับว่ายังไงนี่เป็นเรื่องยากแต่ว่าทุกคนถ้าเกิดว่าเราสามารถดีไซน์ให้มันรู้สิครับเท่าแล้วอะเวลาแก้ของมันจะง่ายแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องแก้ของทั้งหมดในทีเดียวสมมติมันจะไม่ได้บริษัทอะไรแต่ว่าบริษัทนี้ส่วนใหญ่เซอร์วิสเขาจะเป็น Ruby แล้วก็มีเซอร์วิสหนึ่งที่เอาไว้ process image แล้วก็บอกว่ามันช้าเพราะว่า Ruby มัน process มันทำงานได้ช้าในเรื่องนี้เขาก็เลยถอดเซอร์วิสนั้นออกแล้วก็ไปเขียนเป็น Elixir ซึ่งทำงานได้เร็วกว่าโดยที่ API มันจะยังเป็น HTTP ที่หน้าตาเหมือนเดิมคนอื่นไม่ต้องมีใครรู้ทุกคนคุยกับ API ตัวเดิมแต่ของทำงานได้เร็วขึ้นเรื่องที่4เป็นเรื่อง visibility คือย้อนกลับไปที่ตรง UI อ่ะที่บอกว่าคือแบบชอบใช้สลักมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราไปอ่านล็อกสมมติมีไปดูล็อก request ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์อ่ะเราจะเห็นชัดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ resource ใดๆบ้างมันไม่ต้องไปนั่งหาว่าเฮ้ย ID หรือว่า UID เนี้ยมันเป็น resource อะไรคือมันเห็นชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ service ของเราอันนี้เป็นเรื่อง visibility เรื่องที่5 portability จริงๆก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เอ๊ะจริงๆไม่ใช่อันนี้ portability คือเราสามารถเอาเซิร์ฟเวอร์เราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดแล้ววันนึงถ้ามันสมมติเราดีพลอยไว้ที่เมืองไทยแล้วเราเกิดมีเซอร์วิสหนึ่งที่มันจำเป็นต้องใช้รีซอร์สต่างประเทศแล้วมันเกิดช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะย้ายไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อื่นที่มันจะเร็วขึ้นโดยที่อีกเซอร์วิสอื่นมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ต้องรู้อะไรเพราะว่าทุกคนก็ access ใน HTTP ส่วน reliability ตรงนี้คือนะก็คือเป็นพูดถึงเรื่องไอ้ layer system นี่แหละเพราะมันไม่ได้ต้องมีแค่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ connect กับ client เท่านั้นเราสามารถใส่ของเข้าไปตรงกลางโดยที่ทุกคนก็คือผ่าน HTTP request ก็ผ่านทุกคนทั้งหมดตรงนี้มันทำให้เราทำพวก failover หรือว่าทำพวก redundancy ได้ง่ายๆก็จะทำให้ระบบเราเสถียรก็ reliable มากกว่าสุดท้ายเรื่อง performance ทีนี้ performance เนี่ยจะทำได้ดีก็ตอนที่เราเริ่มจริงๆพอหลังๆไปพอเริ่มมีคนเข้ามาเยอะเราอย่างที่บอกก็ควรต้องทำ cache เพราะว่ามันจะเกิดการยิงรีเควสระหว่างกันเยอะมากรวมถึงยิงรีเควสจากตัวไคลเอนต์เองด้วย
ก็คือเลสก็จะพูดถึงเรื่องแคชว่าเราจะต้องมีแคชของแต่ละรีซอร์สของเราด้วยทีนี้ความยากก็คือมันไม่มีทางที่แบบ the best way the right way คือเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมีคนทำต่างกันเยอะมากแล้วก็มีความชอบส่วนตัวด้วยเช่นอย่างของแปมเองเนี่ยแปมไม่ชอบใช้ collect คือถ้าเป็น user แปมจะหมายถึง multiple มีหลายคนถ้าแปมจะ create user แปมจะใช้เป็น singular อย่างนี้เป็นคือมันอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายก่อนในภาษาอังกฤษแต่ว่าในหลายที่ก็จะพูดว่าเฮ้ยไม่ได้สิแกต้องใช้ user เป็น plural ทั้งหมดเวลาแกจะ create เข้า collection แกต้องใช้ user สิมันก็เลยไม่ค่อยมีมันก็เลยทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะ follow อะไรดีทุกอย่างก็เป็นจริงๆก็คือเป็นการลองผิดลองถูกของเราเองว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วก็อันที่สองก็คือเวลาเราจะ separate service อะเราต้อง separate ให้มัน loosely couple อันนี้ยากคืออะไรคือของที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องอยู่ด้วยกันอะไรเป็นของที่ไว้คนละที่ก็ได้มันจะคุยกันน้อยหน่อยอะไรที่เปลี่ยนตรงนี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นถ้าเกิดสุดท้ายแล้วดีไซน์ไม่ดีอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยน2ที่อยู่ดีและนอกจากเปลี่ยน2ที่แล้วอ่ะมันยังยิง HTTP กันบ่อยมากถ้ามันไม่รู้ที่ couple จริงๆมันจะแบบมันจะเกิด request หากันบ่อยมากซึ่งอันนั้นมันเตือนอันที่3เรื่อง authentication authorization มันยากเพราะว่าเวลาเราเข้าเซอร์วิสแต่ละที่เนี่ยสำหรับยูเซอร์หรือใครแล้วมันสำหรับเขาจะรู้สึกว่าสินของเหล่านี้มันเป็นเรื่องเดียวกันอะแล้วเวลาเขาล็อกอินที่หนึ่งเขาก็ควรจะต้องล็อกอินทุกที่ถูกไหมเออแล้วก็เวลาไอ้จุด authorization เป็นเรื่องของ security ที่สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วอะเราจะอนุญาตให้ใครเข้า resource อะไรยังไงมันควรจะเป็น centralizedauthorization หรือเปล่าหรือมันควรจะเป็น authorization ที่แต่ละ service นั้นควรจะมีอะไรเงี้ยก็จริงๆสำรองมาทั้ง2วิธีแล้วตอนหลังมาจะเป็น authentication แบบเป็น centralized แล้วก็ authorization เป็น per service ของตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่ service มันจะมีความรู้เรื่อง resource ของมันเองมันก็เลยง่ายที่เราทำ authorization ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันไหนมันผิดมันถูกอะไรเงี้ยข้อที่4คือ deployment น่ะต้องเป็น automation คือถ้าไม่เป็น automation น่ะมันก็จะขาดข้อดีของ REST คือข้อดีของ REST คือเธอจะ scale เมื่อไหร่ก็ได้ตรงไหนก็ได้เธอจะมีตรงนี้2เครื่องเธอจะมีตรงนี้3เครื่องเธอจะไป deploy ที่host provider ที่ไหนก็ได้ดังนั้นการที่เรามี deployment ที่เป็น automation ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีทีมออโตเมชันคือทุกคนก็ต้องเป็น manually deploy server ใหม่ถ้า server ตัวนี้โหลดกำลังจะเต็มมันกำลังจะตายเราต้องรีบเอาคนไปพิมพ์เพื่อ deploy อีก server นึงมันก็ยากใช่ป่ะมันก็ต้องทำสคริปต์เพื่อจะไป deploy ของที่เหมือนกันเด๊ะๆอ่ะอีกเครื่องนึงอันสุดท้าย defining cache content คืออันนี้ยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะ cache content ไหนนานแค่ไหนดีคอนเทนต์ไหนคือมันจะต้องเซปเปอเรตกันว่า API นี้ควรจะแคชมากหน่อยเช่นอย่างเช่นสมมติอ่ะสเตตัสของคน Married หรือ Single อันนี้อาจจะแคชได้นานหน่อยเพราะคนไม่ได้เปลี่ยนทุกวันแต่ถ้าอย่าง Contact ของคนวันนึงเขาเจอคนอาจจะเจอเปลี่ยนเพิ่มมาละคนมาละคนอย่างเงี้ย Contact เขาอาจจะแคชให้น้อยลงมาหน่อยอย่างนี้ต้นก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากที่เราต้องนึกถึงเวลาที่เราจะดีไซน์ API หรือดีไซน์ architecture ของเราหมดแล้วคือสมิธค่ะเราควรช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่า identity protection ของ release หน่อยได้ไหมครับเพราะว่า release มันควรจะทำได้ทีเดียวแล้วก็ได้แค่นั้นครับใช่ๆมัน release ทำได้ใช่ป่ะใช่ครับของก็ release ไปแล้วแล้วมันก็คืน204กลับมาถ้าเขาส่ง delete ไปที่ URI เดิมมันก็คือของมันก็ยังหายเหมือนเดิมแปลว่าสเตตมันอยู่ที่เดิมมันเป็นเรื่องของมันควรจะเป็น204หรือ301ครับเพราะของมันไม่มีอยู่แล้วคืออันนี้จริงๆก็ไม่มีถ้าตายตัวแต่ว่า
จริงจริงจริงไม่ใช่3.1บางทีถ้าเป็นแบบนั้นมันจะใช้410อ๋อ410แปลว่าก่อน301เนี่ยเราต้องมีที่ถัดไปให้มันไป301ก็ต้องมี header location เพื่อจะบอกว่าให้ไปที่ไหนแต่ว่า410คือบอกมันแปลว่าก่อนแปลว่ามันหายไปแล้วแต่มันก็ยังเป็น identity เหมือนเดิมนะเพราะว่าสเตทสุดท้ายอ่ะถึงแม้ว่าจะ return ไม่เหมือนกันอ่ะสเตทสุดท้ายอ่ะคือของมัน delete ไปแล้วเหมือนกันสเตทของเซิร์ฟเวอร์มันคือนั่นคือ identityถึงแม้ว่า return status จะไม่เหมือนกันก็คือ identity ค่ะครับครับต้องแปะครับเดี๋ยวต้องควรเวลาใครถามช่วยควรทำหาถ่ายใหม่ดีกว่ามันจะได้เข้าในเครื่องมือถืออ๋อโอเคค่ะก็คำถามเมื่อกี้คือทำไมมันถึงเป็นเรื่องของ identity ของ delete เพราะว่า delete 2ครั้งอ่ะคือบางทีเราจะไม่อยากจะคืน status เดิมเพราะว่าเราอยากจะบอก user ว่าเฮ้ยของมันหายไปแล้วแต่สุดท้ายก็คือไอ้เรื่องที่เธอสเตตัสไม่ได้จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอเดโมเทนไอเดโมเทนพูดถึงเรื่องแค่สเตตของเซิร์ฟเวอร์ว่าสเตตของเซิร์ฟเวอร์หรือรีซอสบนเซิร์ฟเวอร์ตอนจบมันจะเหมือนเดิมเราอาจจะรีเทิร์นคนละแบบก็ได้หรือถ้าพุทเรารีทรายสมมติพุทเรารีทรายสองสามครั้งเนี้ยแล้วบังเอิญครั้งที่สองอ่ะของนั้นมันหายไปแล้วอ่ะเราก็ยังสามารถรีทรายได้อยู่ดีแต่ว่าอาจจะได้404กลับมาคือความเป็นไอเดโมเทนอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ไคลเอนหรือใครก็ตามสามารถจะรีทรายได้อะมันเป็นการบอกเขาว่าเฮ้ยแกรีทรายตรงนี้ได้นะถ้าฉันใช้พุทแกถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงถ้าแกไม่ได้มีรีสปอนส์กลับมาแกสามารถรีทรายได้อันนี้คือถ้าอะไรที่เป็นไอเดียเพจจะทำแบบนี้ได้จีสันฮาวครับค่ะที่ลิงก์นะฮะมันจำเป็นต้องเป็นเลส API หรือว่าเป็น URL อย่างอื่นก็ได้คำถามคือในชั้นเท่าที่ลิงก์จะต้องเป็น SMBI หรือเปล่าก็จริงๆก็คือถ้าเป็นอย่างอื่นคือยังไงคะคือสำหรับเราแบบเวลาเราลิงก์ไปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรีซอสหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรสอันนี้จะลิงก์ไปที่ไหนนะคะเป็นลิงก์เป็นหน้าเพจอะไรสักอย่างมาเลยจริงๆก็ได้คือมันไม่ได้มีอะไรกระจายตัวจริงแล้วคือแค่ถ้าเราสามารถแบบบอกไคลเอนต์ได้ว่าเขาจะรีเดทยังไงตอนนี้ก็คือมันทำให้โปรโตคอลมันแตกไปนิดนึงเพราะว่าสำหรับไคลเอนต์แล้วมันแตกต่างกับคนอื่นที่ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แค่ให้ไปเรียกรีเควสต์แล้วก็เก็ตของมาดิสเพลย์อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือให้มันรีเดทไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีอินโฟเมชันเพิ่มคืออย่างที่บริษัทแต่บางทีทำแค่ลิงก์เขามันก็คือใส่พาจะใส่พวกเมทัดเข้าไปด้วยว่าลิงก์นี้ซัพพอร์ตเมทัดอะไรบ้างอันนี้ก็บางทีพวกแบบก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ไคลเอนต์มันไม่ต้องฉลาดมากมีค่ะปกติการเขียนไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของ REST อะครับมันมีภาษาที่เป็นที่นิยมนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีส่วนใหญ่ภาษาที่เป็นเว็บเซอร์วิสเขาก็จะมีไลฟ์เฟรมส่วนใหญ่มันจะเป็นเฟรมเวิร์คมากกว่าภาษาค่ะถ้าภาษาไหนมีเฟรมเวิร์คซัพพอร์ตอ่ะก็จะมีคนใช้เยอะหน่อยอย่างของแบบเป็น Python บนจังโกมีREST มีเฟรมเวิร์คที่ค่อนข้างใช้ง่ายตัวหนึ่งชื่อ REST จังโก REST Framework อันนี้แบบใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็คือเขียนโค้ดน้อยแล้วก็ได้ผลแบบที่เมื่อกี้เห็นนะคะเร็วมากตัวลิงก์อะไรเมื่อกี้ก็คือมาจากจังโกด้วยใช่ไหมครับถ้าทำเป็นสันฮาวมันจะมีon top ของ REST Framework จะมี JSON How มีคนทำไลบรารี JSON How มา on top IT อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบก็ใช้ไลบรารีเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเราจะเขียนเองก็ได้ถ้ามันไม่ได้แบบตรงกับที่เราอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ REST Framework มันใช้มันค่อนข้างใช้ง่ายครับโทษนะครับทักค่ะคำถามครับอ๋อขอโทษค่ะขอถามเมื่อกี้น้องนุ้นถามว่ามันมีภาษาอะไรที่ทำให้ทำ REST ง่ายแล้วก็น้องคนถามว่าไอ้ลิงก์ช่วงนี้มันจะมากับจังโกะเลยหรือเปล่าค่ะมีคำถามค่ะจะขอถามเรื่องการออกแบบGET Resource UI หน่อยคือแบบอย่างเช่นสมมตินะครับผมมี user ID 1แบบนี้และอยากจะขอว่ามีหนังสืออะไรบ้าง user ID 1อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น user /1/books อะไรอย่างเงี้ยการ nested แบบนี้ถือว่าผิดไหมการดีไซน์เดี๋ยวต้องเรียกมาใช้ Query String เนี่ยโอเคครับก็คือคำถามคือว่าเวลาจะดีไซน์ API แล้วสมมติเขามี user/1แล้วอยาก
รู้ว่า user คนนี้ชอบอ่านหนังสืออะไรบ้างเราสามารถใช้เป็น nested user slash in slash book ได้ค่ะอันนี้เท่าที่อ่านไม่มีอันไหนบอกว่าการ nested เป็นเรื่องผิดแล้วก็แบบทำตลอดเพราะว่าบางทีเราอยากจะบอกบางทีมันเป็นอย่างบุ๊กสิ่งนี้บุ๊กเองเวลาเราเก็บเป็นในดาต้าเบสอ่ะมันจะมีบุ๊กของทุกคนเก็บไว้ในที่เดียวกันการที่เรา user slash in slash book ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเอ้ยเอาบุ๊กมาเฉพาะของคนนี้ก็พอแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาใช้เป็นพารามิเตอร์อ่ะแต่จะใช้พารามิเตอร์ตอนที่เราจะฟิลเตอร์คือใช้เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนอย่างเช่น user slash in slash book เนี่ยชัดเจนว่าเป็นบุ๊กของ user 1แต่เมื่อไหร่เราทำพวก searchอะไรเงี้ยมันจะกลายไปเป็นพารามิเตอร์เพราะว่า search user name contains เท่ากับอธิชาติอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยรีซอร์สที่คนชื่อนี้นะอะไรเงี้ยฉันอยากจะใช้พารามิเตอร์ตอนนั้นแล้วก็ถ้าเป็นของใครสักคนก็จะเป็น nested มันก็แบบถ้าเป็น relationship เป็นของคนเนี้ยหรือคนนี้มีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้มี contact ในหลายๆที่มันก็จะเป็น user slash หรือ slash contactคือมี ID ทางการโอเคใช่มั้ยก็โอเคค่ะก็ที่ทำมาก็ nested เดียวเหมือนกันคือเจอบางความเห็นเขาบอกไม่ได้ rest เนี่ย rest มันเป็น object เดียวแล้วมันนี่ของพี่อ่านมันไม่ใช่เลยเออพี่อ่านเราไม่ได้มีใครพูดว่า nested มันไม่ดีอย่างเงี้ยเออผมเริ่ม destination นะครับค่ะว่าเวลา return กลับมานี่ต้องเอากลับงานเวลาอย่างมันมี5หน้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้คำถามเรื่อง pagination ว่าเวลารีเทิร์นกลับมามันก็คือทั้งหน้าหรือเปล่าคืออันนี้มันเป็นส่วนของลิงก์ของ resource จริงๆมันตัดมาจาก resource จริงๆถ้าเต็ม resource มันก็จะมี content ของ resource เช่นแบบไอ้หน้านี้มี resource อะไรบ้างสมมติหน้านึงเรารีเทิร์น10 resource ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นคืออันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนลิงก์แต่มันจะมีส่วนของ resource ที่เป็นที่อยู่ในเลเวลเดียวกับลิงก์สาย resource แล้วก็เป็น list แล้วก็มี object ของ resource อยู่ข้างในทีนี้ถ้าเราทำ pagination เวลาเราเรียก1 page เราจะได้ resource ข้างใน10อันสมมุติเรา paginate 10อันต่อหน้าแล้วเราก็ค่อยไปหน้า next ถ้าเราอยากจะไปเอา10อันถัดไปอะไรเงี้ยค่ะงงยังงงอยู่ปะคือตอบคำถามหรือเปล่าฮะโอเคมีคำถามอะไรไหมคะก็คือเคยใช้ Word Get นะครับก็ส่งเป็นการเพิ่มอีเมลไปพอดีทำไปใช้ Google อะไรที่แบบทาง Google แจ้งไปบอกว่าไม่ควรเสียเงินอีกครับเอาไปคือ Get เราต้องการทำอะไรกับ Resource อะคะเช่นส่งเงินไปคือว่าเริ่มมีใช้ใช้ทุกอย่างอ๋อคือนั่นน่าจะเป็นเรื่องของคำถามคือใช้อีเมลเป็นพารามิเตอร์ในการเสิร์ชแล้ว Google รีพอร์ตมาว่าไม่ควรใช้อีเมลไม่ควรสั่งส่งอีเมลมาเก็บฮะเข้าใจนั่นแหละสิปกติก็อาจจะคือเขาคิดว่าถ้าเขาน่าจะคอนเซิร์นเรื่อง privacy มากกว่าค่ะเพราะว่าใน WordPress อ่ะมันอยู่ใน URL ถึงแม้ว่าเราจะทำเป็น HTTPS เราก็ยังเห็น URL อยู่ดีทุกคนอื่นเขาก็จะเห็นอีเมลของคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราอาจจะแต่ก็เป็นการ end ของเราเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยถ้าปกติถ้าตรงไปตรงมาก็คือถ้าจะส่งไปเพื่อเสิร์ชหาอีเมลในระบบอะไรเงี้ยมันก็สำหรับ REST แล้วมันโอเคไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของ privacy ของคนอื่นอันนี้มันก็ต้องอันนั้นเราต้องไปคิดของเป็น business logic ของเราอีกทีอะค่ะจริงๆเวลาถ้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของ sensitive information เช่น password อะไรเงี้ยค่ะก็จะไปใช้พวกที่มันจะอยู่ใน body เป็น code เป็น tool แต่ว่าถ้ามันไม่ตรงไปตรงมามันก็ทำให้ client มัน expect behavior ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อันนี้อาจจะต้องเป็นเพิ่มวิสัยทัศน์ของเราเข้าไปเช่นแบบต้องเอนคริปต์อะไรเราก่อนที่จะส่งอีเมลออกไปอะไรเงี้ยค่ะมีคำถามเรื่อง API versioning design ค่ะตอนนี้แบบที่จะรับความนิยมอ่ะครับเขาเน้นเป็นผ่านข้างหน้าเช่น API 1หรือว่าใช้เป็น header หรือใช้เป็น risk ในข้างหลังอะไรเงี้ยตอนนี้นิยมใช้ไหนกันก็ถ้า
านิยมก็อย่างที่ต้องแอมบอกค่ะเป็นแสลปี1แสลปี2แต่อันนี้เป็นส่วนที่บริษัทแบบคือหัวหน้าแบบแล้วก็สิ่งที่แบบได้เรียนรู้มาตลอดก็เป็นเห็นต่างว่ามันควรจะอยู่ใน header อยู่ใน accept header ว่าบอกว่าเรา accept version อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว UI มันคือมันควรจะเป็นแค่มันควรจะเป็นอุ๊ยขอโทษค่ะมันควรจะเป็นแค่ resource อ่ะมันควรจะบอกว่า resource อะไรแล้วไอ้คนที่จะเป็นคนที่จะส่ง request ไปอ่ะควรจะบอกว่าเขาอ่ะ accept version ไหนได้อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันก็เป็น subjective มากเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วงเวลาร่วมกับคนสวยๆมันก็มักจะสั้นแบบนี้นะครับธรรมดา